3เพลงสุดฮอตสุดฮิตมาแรงในตอนนี้ครับที่กำลังเป็นกระแสโด่งดังที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยนะครับผมมีทั้งเป็นของศิลปินระดับแบบว่าตัวแม่เลยแหละเป็นตัวแม่เลยบิวสุริยาแล้วก็มีศิลปินดาวรุ่งดวงใหม่2ดวงเลยใช่ค่ะเป็นยังไงเรามาพูดถึงเพลงแรกก่อนเลยก็แล้วกันครับผมที่เป็นกระแสสุดๆเพลงแรกนะครับก็คือเพลงหอยกอดภูยอดรวยนะครับผมของคุณบิวจิตริยาบุญธรรมนะครับจากค่ายประถมเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเพลงนี้บอกได้เลยว่าเป็นเพลงที่ตั้งแต่เปิดออกมากระแสแรงไม่แผ่วยอดวิวทะยานอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะและได้อาจารย์นักแต่งเพลงชื่อดังมือทองในตอนนี้เลยก็ว่าได้ก็คืออาจารย์บิ๊กภูมิบรินทร์เป็นคนแต่งให้เพลงนี้มีความพิเศษยังไงครับเพลงนี้ก็จะเป็นท่อนฮุกที่มีความพิเศษท่อนฮุกคือหลายๆคนอาจจะร้องตามได้หลายๆคนอาจจะร้องตามยังไม่ได้ช่วงเยินเยินเยินหลายคนก็จะนับว่ามันเยินกี่อันอะไรอย่างนี้ไงกี่ครั้งเยินนี่มันกี่อันกี่ครั้งมันก็ได้ทำให้กลายเป็นไวรัลแล้วก็มีช่วงนึงตนพูดดังตามสายลมตนพูดดังตามแม่มันก็จะเป็นท่อนที่ตนพูดเป็นจังใดตนก็อยากพูดว่าตนพูดคืออะไรตนพูดเป็นจังใดหลายคนไม่รู้ตนก็คือกระโดดใช่ไหมกระโดดจากพูดดังตามไม่ได้หมายถึงคนตนนะหมายถึงสายลมสายลมตนพูดดังตามลมพัดมาแต่วันโปรโมทเพลงคุณบิวจิตก็คือเหมือนแต่งตัวจะตนพูใช่ไหมจะตนพูเขาบอกขาดกระเทยไปโทนตนพูก็ถูกอกถูกใจแฟนคลับแฟนเอฟซีเนาะแล้วมีโอกาสได้ยินเพลงนี้เป็นเตยอยู่บนโบเวอยู่บนหมอลำเกือบทุกคณะแล้วนะที่เปิดฤดูกาลไปใช่ค่ะได้ยินหมดเลยวันนั้นเราไปสาวน้อยก็ได้ยินใช่ค่ะวันนั้นเรามาที่ใจเกินร้อยก็ได้ยินใช่ค่ะไปสาวน้อยรู้สึกจะเป็นน้องชื่ออะไรนะอวบๆหน่อยที่บอโจโพสชื่อนึกชื่อไม่ออกขอโทษนะน้องคนนั้นน่ะร้องร้องพอมากเสียงห้าวมากๆเลยแล้วก็มาพอปาเรามาที่ใจเกินร้อยเป็นคุณต่ายเนาะคุณต่ายสักก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่รู้สึกแบบเป็นหวานหวานแต่ยังมีโอกาสได้เห็นต้นฉบับแต่ว่าปลอมตัวมาปลอมตัวนะเป็นแม่บ้านหรอเป็นแม่ครัวเขาเป็นแม่ครัวหรอบอยสิริชัยโพสบอยสิริชัยประมาณบอสโจเซลว่าเหมือนคนขายปลาทูสั้นแต่บอยสิริชัยเซลบอกว่าบอแมนคอยคิดว่าแมนคนขายลอตเตอรี่นั่นแหละก็ได้มาโชว์เพลงนี้สดสดบนวันเปิดวงของมอลำเซกันร้อยสำหรับน้องบิวจิตริยาเนาะและเพลงนี้ก็คือตอนนี้ก็ถูกบอกว่าโคฟเวอร์กันหลายเวอร์ชันแล้วล่าสุดเห็นคุณแพรวพาวแสงทองเอามาโคฟเวอร์อยู่คุณแพรวพาวก็เพราะไพเราะมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงคอยกอดภูยอดรวยนะครับผมศิลปินก็คือคุณบิวจิตริยานะครับทำร้องทำนองโดยบิ๊กภูมิลินนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยบุญหลงมงคลพรนะครับบุญหลงเนาะถ้าแบบนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วคะยอดวิวอยู่ที่5,405,144 วิวนะครับอันนี้หน้าช่องหลังช่องก็จะเกือบเหยียบ6ล้านแล้วแหละเนาะ6ล้านแล้วล่ะใช่ครับอันนี้เป็นเพลงแรกนะสำหรับหอยกอดภูยอดรวยขับร้องโดยคุณบิวจิตริยาซึ่งดังเปรี้ยงป้างมากเลยตอนนี้แล้วก็เป็นเพลงแรกในค่ายเพลงประถมเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยใช่โอ้โหเปิดมาแบบว่าอลังการเนาะเปิดเพลงแรกมาอลังการมากเลยนะประถมเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะถือว่าปังมากถือว่าคิดไม่ผิดเลยอ่านตีจดแตกมากๆอ่านเกียงขาดมากๆนะมาเพลงต่อไปค่ะนะเพลงต่อไปนะครับคือเพลงหอยใจบั้งไฟแสนครับขับร้องโดยน้องเพลงพิมลดาแสงทองฟินแลนด์ค่ะอ๋ออีลาเพลงนั่นเองตัวน้อยเนี่ยอายุ17ปีใช่ค่ะเป็นยังไงเพลงนี้เห็นบอกว่าครูเพลงชื่อดังคนเดียวกับแต่งให้บิวจิตริยานี่แหละก็คืออาจารย์บิ๊กภูมิลินนี่แหละเป็นคนแต่งใช่ค่ะเพิ่งปล่อยไปไม่กี่วันเองต้องบอกว่าตอนนี้ก็คือถูกพูดถึงเป็นอย่างมากสำหรับหอยใจบ้างไฟแสนครับผมเพลงนี้มีเอกลักษณ์อะไรละลม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 เนี่ยตั้งท่า3-2-1ไปนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมคือชอบสไตล์การแต่งเพลงของคุณบิ๊กภูมิลินนี่เพลงอาจจะดูคล้ายๆชื่อคล้ายๆกันเป็นหอยกอดหอยใจอะไรคล้ายๆกันแต่ในเนื้อเพลงจะมีเอกลักษณ์ที่เขาเรียกว่าเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแล้วก็โดดเด่นในแต่ละเพลงที่ไม่ซ้ำกันที่ทำให้แฟนคลับ FC อ่ะติดหูแล้วก็ติดปากมากๆ
และอีกอย่างหนึ่งของคุณบิ๊กที่คุณบิ๊กแต่งนะเขาจะเป็นแบบว่าลักษณะของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ อย่างคุณบิวอยู่อุบลราชธานีสีเมืองใหม่อันนี้อยู่ยโสธรก็จะมีท่อนที่พูดถึงอะไรต่างๆเกี่ยวกับยโสธรก็ขึ้นต้นมาเลยสาวยโสธรคุณบิ๊กบ้านมาอะไรนั่นน่ะคุณบิ๊กพยายามแบบว่าจะโปรโมทการท่องเที่ยวให้แต่ละจังหวัดด้วยสาวยโสธรใจคำพรยืนน้ำตาไหลคุณพี่พยายามจะโปรโมทเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเกี่ยวกับอะไรด้วยอย่างนี้ยโสธรบั้งไฟจะพูดถึงเรื่องราวของบั้งไฟแล้วไปถ่ายที่ไหนที่พญาคันคาก็คือเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดยโสธรเลยเนี่ยเห็นไหมชอบนะจริงก็เหมือนอย่างเนี้ยเพลงเมื่อกี้ที่เราพูดถึงก็คือเพลงหอยกอดยอดรวยเชื่อไหมว่าคนทั้งประเทศตามหาว่าภูยอดรวยอยู่ที่ไหนสีเมืองใหม่คือที่ไหนคนก็เลยรู้จักเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดเลยใน TikTok ถึงกับแบบว่าชาวสีเมืองใหม่เนาะแล้วก็ทางภูยอดรวยหรืออะไรเนี่ยได้ออกมาโพสต์ขอบคุณเลยนะขอบคุณเพลงของคุณบิวเนี่ยใน TikTok พอดีญาติมีโอกาสไปเห็นว่าต้องขอขอบคุณเพลงคอยกอดกูยอดรวยเนี่ยที่ทำให้คนรู้จักเมืองเล็กๆของเราเป็นการเหมือนเป็นการขยายเศรษฐกิจล่ะคนก็เข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะ คนอยากรู้จักกูยอดรวยกันเยอะขึ้นใช่เราอยากรู้จักสีเมืองใหม่มากขึ้นก็ต้องขอบคุณเพลงนี้ด้วยที่ทำให้คนรู้จักสีเมืองใหม่เมืองเล็กที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักรู้จักกูยอดรวยมากขึ้นนี่แหละแล้วก็มาเพลงคอยใจบ้างไฟแสงเนาะของน้องเพลงพิมระดาเพลงพิมระดาก็คือเป็นศิลปินน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในวงแสงทองฟินแลนด์แม่แพลวกับพ่อบิ๊กก็ไปรับมาเองเลยจากที่บ้านเลยเอามาปั้นเพราะว่าเห็นแววเด็กคนนี้แหละแต่ตอนแรกที่น้องมาออดิชั่นก็เหมือนแม่แพลวกับพ่อบิ๊กอาจเหมือนจะไม่รับแต่พอฟังแล้วคือทึ่งในน้ำเสียงก็เดินทางไปรับเองเลยเอามาอยู่ด้วยเลยแต่ว่าก่อนที่จะปล่อยเพลงออกมาใหม่แม่แพลวก็มีการทดสอบและเขาทดลองจิตใจของน้องเพลงด้วยนะว่าจะใส่ออกไหมใช่ไหมแต่งเพลงเสร็จแล้วอะไรแล้วหมดนะไปแซวเพลงบอกว่าให้เพลงกลับบ้านบอกให้ลูกกลับบ้านว่างั้นบอกจังได้อีหล่ะกับบ่อไห่นางก็ไม่ร้องไห้จนแบบบิ๊กก็แบบบิ๊กกับน้องบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟิแลนด์ก็ทำหน้าจริงจังมากจนเพลงก็หันมามองแล้วพูดน้ำตาไหลเลยคือได้กลับจริงๆหรอหนูขนเสื้อผ้ามาแล้วตั้งเยอะไอ้สิแหมสรุปก็เลยมาเฉลยว่าเป็นเพลงใหม่แม่แต่งเพลงให้เสร็จแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นกระแสเลยในช่วงนั้นพอปล่อยเพลงออกมาก็โด่งดังเชื่อไหมว่าเพลงเนี้ยติดกระแสแฮชแท็ก1ในมาแรงใช่ค่ะ5วัน6วันติด5วันติดใช่ๆวันนี้ก็ยัง1ในมาแรงอยู่ใช่ค่ะมาถึงวันเนี้ยปล่อยเพลงมาวันที่3ตุลาคมวันนี้คือวันที่5หรือ8ค่ะ8ตุลาคมเพลงนี้ก็ยังติด1ในมาแรงอยู่ถือว่ามาแรงมากๆนะครับสำหรับเพลงหอยใจบ้างไฟแสงนะครับผมคำร้องทำนองโดยบิ๊กภูมิรินทร์นะคะค่ายเพลงสังกัดเพลงใหม่อีกใช่ค่ายเพลงใหม่อีกโตเกียวมิวสิกศิลปินคนแรกด้วยเหมือนบิวชิชยาเพลงแรกแล้วนักแต่งเพลงก็คนเดียวกันด้วยควบคุมอำนวยการสร้างโดยผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์แล้วก็พี่ชาวแสงทองนะครับโอ้โหเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงอีกแล้วมงคลพรเหมือนกันเลยอ๋อนี่แหละมีความคล้ายๆกันหลายอย่างนะคะตอนนี้ยอดวิวเท่าไหร่แล้วคะยอดวิวที่3ล้านวิวนะคะพยายามขึ้นสู่3ล้านแล้วเนาะ3ล้านเรียบร้อยแล้วเนาะไม่ธรรมดาครับนี่แหละก็เป็นความสำเร็จของอาจารย์นักอาจารย์นักแต่งเพลงมือทองแล้วก็มาบวกกับศิลปินที่ใช่ค่ะมากด้วยความสามารถใช่ค่ะนะศิลปินหน้าใหม่มาอีก1เพลงค่ะอีก1เพลงนะครับที่มาแรงเหมือนกันเพลงนี้ศิลปินตัวน้อยของเราเป็นใครคะน้องอาอายนะครับหมอลำเสียงวิหกนะครับลูกพ่อนกพงศกรนะครับเพลงหลานยาง่ามบอง น้องที่ปล่อยออกมาในช่อง YouTube นกพงศกรหมอลำเสียงวิหกนะครับในวันที่5ตุลาคมนะครับเพลงนี้บอกเลยว่าอาอายสกุณาพรก็คือได้โชว์สกิลร้องเพลงแบบเต็มๆให้เราได้ฟังแบบโอ้โหทึ่งในพลังเสียงความสามารถของเด็กน้อยอายุ11ปีทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะมากตั้งแต่ท่อนขึ้นมาแบบว่าเป็นอินโทรมาเลยคือแบบรู้สึกชอบรู้สึกช่วงที่เป็นท่อนฮุกก็ชอบครับช่วงที่แบบว่าตายเป็นตายเท่านั้นน่ะคือแบบว่ามันรู้สึกว่าน้องอ้าไอร้องมาแบบว่าคือฉันเลือกแล้วฉันเลือกมาอยู่กับพ่อนกแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเนื้อหาเพลงต่างๆแล้วน้องอ้าไอร้องมาได้ดีมากๆร้องถ่ายทอดมาดีมากบวกกับ MV น้องอ้าไอเล่นเองถ่ายทอดจากชีวิตจริงทุกอย่างถ่ายทอดจากชีวิตจริงทุกอย่าง
เล่นเองทุกอย่างก็เลยทำให้เพลงนี้เนี่ยเพลงนี้ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากแล้วก็แฟนคลับ FC เอ็นดูน้องเพิ่มมากขึ้นแม้กระทั่งตัวศิลปินต้นแบบหรือว่าไอดอลของน้องก็ยังชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบมากอย่างน้องอุงอิงแล้วได้เข้ามาแชร์เพลงของน้องน่ารักจริงๆเนาะใช่ค่ะก็ต้องชื่นชมจริงๆเพราะเห็นถึงความสามารถของน้องแล้วแฟนคลับ FC ก็โอ้โหหลังจากที่ตอนแรกอะเห็นแค่สตอรี่ของน้องแล้วก็เห็นแค่น้องร้องเพลงที่แบบว่ามาร้องบนเวทีแต่พอน้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองครั้งแรกอ่ะรู้สึกว่าน้องทำออกมาได้ดีมากแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์เพลงออกมาได้ดีมากพูดถึงในอารมณ์เพลงเนาะแล้วก็เสียงร้องของน้องเป็นเอกลักษณ์แน่นอนค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็คือรับรู้ถึงสตอรี่ถึงชีวิตแล้วก็ถึงอะไรที่ผ่านมาของน้องแล้วน้องเป็นคนที่แข็งแกร่งจริงๆใช่ค่ะแต่น้องก็จะมีโมเมนต์เหมือนเป็นคนล่าเริงใช่ค่ะแต่ทางที่สตอรี่ของน้องมาในสตอรี่ที่แบบน่าสงสารมากๆพลังเยอะมันน้องอะพลังเยอะสตอรี่ของน้องน่ะน่าสงสารแต่ว่าเนื้อเพลงน่ะมันจะบอกว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองน่าสงสารนะบอกว่าตัวเองอะกำลังต่อสู้กับสิ่งที่ตัวเองเผชิญอยู่ก็คือตายเป็นตายเท่านั้นไม่เป็นไรดิฉันเลือกเกิดไม่ได้ฉันมีความฝันฉันมีความฝันขอไปตายเอาดับหน้ามีคุณพ่อมอบโอกาสให้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมาในคราบของคุณพ่อก็คือพ่อนพสกรก็เลยทำให้เพลงนี้ค่อนข้างที่จะลงตัวครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะยอดวิวตอนนี้นะครับยอดวิวอยู่ที่หน้าช่องนพสกรหมอลำเสียงวิหกนะครับเพลงหลานย่างามบ่อของน้องอายหมอลำเสียงวิหกนะครับผมอยู่ที่ 578,918 วิวทะยานเข้า6หลังช่องน่าจะ 600,000 แล้วแหละจริงครับ3วันเนาะเพียงแค่3วันวันที่5 6 7 8 3วันครับผมแล้วเพลงนี้นะครับผมก็ศิลปินก็คือน้องอายสกุณาพรเสียงวิหกนะครับคำร้องทำนองโดยบ่าวบ้านดงนะครับผมเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์เอ็มนาโนนนะครับผมโปรดิวเซอร์ก็คือบอสนุย่าโนย่าโนบอสนุเสียงวิหกนะครับผมแล้วก็มีแล้วก็ซาวก็คือ Happy Studio บางบัวทองนะครับนี่ล่ะค่ะก็เป็นจริงๆเป็น3เพลงนะครับที่เป็นกระแสฮิตติดชาร์ตที่เห็นเปิดกันทั่วบ้านทั่วเมืองจริงๆของช่วงตอนนี้ในช่วงนี้ที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนั่นก็จะเป็นแรกก็คือหอยกอดผู้ยอดรวยของบิวจิตชริยาแล้วก็หอยใจบั้งไฟแสนของน้องเพลงพิมพ์ระดาแล้วก็ล้านยางาบอของน้องอ้าอายสกุณาพรเสียงวิหกส่วนใครที่ฟังแล้วเรายังติดใจอีกก็กลับไปฟังอีกวนไปนะซ้ำแล้วคือแบบเขาเรียกว่าปั่นยอดวิวช่วยศิลปินกันด้วยเนาะอาบน้ำก็ฟังห้องน้ำก็ฟังนอนก็ฟังใช่นี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดสติ๊กเกอร์กดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ